ก็บบอลได้กับตัวนานขึ้นขยับเข้าก็ยังไม่จำเป็นนะครับทิ้งมาริมเส้นแฮดุนครับหม่งตั้งกลับเข้าไปฝั่งไปเลยแต่ว่าลูกนี้ปั๊มบอลไกลว่าจังหวะสุดท้ายได้โดนซีเกตออกนะครับทุ่มเร็วขึ้นมาของทางเชียงใหม่โดนขวางไว้ได้แต่ว่าตรงกลางยังมีตัวคอยเก็บบอลอยู่นะครับขึ้นมาที่ชนทิพัฒน์คืนจอร์นาราแต่ว่าบอลมหันล้นมาตรงนี้แล้วผู้ตัดสินยังให้จาร์ตาวาซูล่าได้ฟาวล์บอลยาของประจวบครับขวัญชัยสาดโด่งขึ้นมาตรงกลางพิพงเคาะให้จาร์ตาจะแหวกไม่ผ่านครับโดนแย่งกลับไปแล้วบอลเร็วขึ้นมาครับบอลของทางประจวบโดนบีบให้เล่นริมเส้นลูกนี้บอลออกไปแล้วนะครับแล้วก็ให้เป็นประจวบบอลยาวขึ้นมาจากณัฐพลครับสาดขึ้นมาลูกนี้ยังติดที่สุวรรณพัฒน์พิชิตพงศ์เอาบอลลงให้จรตาแหวกขึ้นมาตรงกลางสวยครับริมเส้นมาทีหนึ่งสุรวิทย์ตัวรอดเก่งครับแตะรอดขาดุนไปเลยเอฟซันทิ้งขึ้นมาที่จรตาแหวกขึ้นมาเองแต่ว่าลูกนี้ปั๊มบอลยังอยู่ครับเดาะกระดกกลับมาแถว2จาวลเล่สวนโดนซิเกตสกัดไว้ได้ก่อนครับเอฟซันเปิดจัดขึ้นมาตรงๆคราวนี้พักได้ครับรณชัยเคาะสั้นให้จรตายังเอาตัวรอดได้พิชิตพงศ์1-2ยังอยู่ครับถึงแล้วให้เอกนิตส่งขึ้นมาครับจิตปัญญาเก็บบอลได้วิ่งทำทางต่อเลยสิโรจิตปัญญาต้องแหวกวงล้อมออกมาหนี3คนมาสวยมากครับจิตปัญญาปัดไม่เลือกชิ่งอีกต่อนึงแล้วมันก็คุมจังหวะบอลยากนะครับกลายเป็นนนได้เปรียบไปจอร์ตาเก็บบอลให้เชียงใหม่ได้ครับพิชิตพงศ์ม้วนหนีไม่ไหวแล้วครับมิดเกมก็ยังไม่ดีนักนะครับคาร์ลอสแล้วที่ดูจะสร้างจังหวะไม่ได้คือเรื่องของเกมรุกนั่นเองนะครับจอร์ตาเบิ้ลขึ้นมาฟิลิปโปสยานรัชพลโดนไล่ครับครับจอร์ตาโอ้โหน่าเสียดายมากๆไปเสียฟาวล์ก็มีลื่นก็มีครับรัชพลโชคดีครับโชคดีลูกนี้ผู้สินมองว่าพวกเขาได้ฟาวนะครับครับแต่ว่าเชียงใหม่จะหาแทงช่องอีกแล้วนิดข้ามฟากมาสวยครับโชติพัฒน์ไปบอลต่อมาเลยครับมาชิงจังหวะเดียวยังไหวอยู่จอร์ตาเคาะคืนโชติพัฒน์บีบให้ยิงด้วยซ้ายติดฉลับออกมาซัดซ้อนตัวเองครับนาที37ครับเชียงใหม่ขึ้นนำพิธีประจบไปแล้ว 1-0รอดไหมลูกนี้จิตปัญญาไม่รอดครับตัวรุม2โชติพัฒน์ไปอัดครับราวัชปดุลรัชพลยังได้เป็นบอลทุ่มของประจวบฝากไอ้ทุ่มนะครับโชติพัฒน์จอนาตาบอลออกข้างไปแล้วพยายามจะเน้นให้มีแต้มนะครับแล้วก็ไปวัดในบ้านเหมือนกันนะครับประจวบให้บอลกักกันไปหน่อยเชียงใหม่จรตากลับมาถึงบอลได้แต่ว่าสังเกตให้เพื่อนขยับหน่อยพี่เบาเย่จอนจ้องมาอยู่แล้วนะครับลูกนี้ยังเป็นจรตาอีกนิดให้กับจรตาเปลี่ยนย่างบอลคืนไปแล้วนะครับขันชัยไม่ฟาวนะครับพิชิตพงศ์เปิดย้ำกลับไปใหม่อีกทีนึงก็ยังโขกสกัดออกมาได้มันติดที่จรตาครับกลับไปที่สุวิทย์ไปตามช่องไปเล่นเร็วขึ้นหน้ามามีคนเดียวแล้วไปคนละทางครับทำอะไรไม่ได้จริงๆนะครับสำรองกำลังจะลงมาเพิ่มอีกคนนึงครับของทางทีมคือกลับมาใกล้เคียง2ครั้งติดกันนะครับเชียงใหม่นะครับแลกกันคนละหมัดแล้วครับแบบนี้เน้นไปหน่อยก็ซอยตายแบบเต็งเกินไปฟิลิปโปสยานจอร์ตาบอลไม่ลงกันสักทีนะครับสังขัยออดลงมาก็ยังเรียกว่าไม่มีส่วนร่วมกับ
จังหวะในพื้นที่สุดท้ายเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะมาขึ้นทางสีโรดอยู่เหมือนเดิมนะครับให้สีโรดทำงานในเกมรุกเอาละครับพิชิตพงศ์ไปตามช่องกับทางที่สุรวิทย์แล้วบอลขึ้นมาที่โชติพัฒน์จนาตาเอกนิดบอลคืนให้เอฟซันครับทศพลซิเกตทุ่มยัดเข้ามาที่มาทิวส์สิโรดล้ำหน้าไม่เดินกลับมันหายไปนะครับจบพยายามจะเน้นขึ้นเกียร์กับริมเส้นให้มากขึ้นจอนาตามาที่16ชิงสวยครับอาทัศน์ซอยพงจิตวิญญาณที่ออกไปก่อนถ้ากับว่าอมรไม่มีที่ให้ลงครบสภาพเป็นตัว3คนไปแล้วครับเอาบอลลงได้สักทีครับกลับมาที่ซีเกตนั่งครับนนท์ม่วงงามปล่อยมาถิ่นไคออนไคออนแข็งแกร่งครับกับลงเล่นกันทุกทีมนะครับเนื่องจากว่าก็จะเป็นเกมสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงโปรแกรมของทีมชาติไทยที่รอเล่นถ้วยพระราชทานคิงส์คัพอยู่ครับรัตพลซีเกตรัชพลจรตาตามติดเลยครับฝาไว้ก่อนเล่นเร็วขึ้นมาที่วันเฉลิมเอาไม่ได้ทดได้ลุ้นอยู่เหมือนกันครับ4นาทีชลวิทย์คนึงคิดครับเดี๋ยวมาช่วยกันไล่บอลอีกคนหนึ่งแล้วได้โต้ขึ้นมาจอร์ตาโอ้โหมาไปเปิดเรียดลูกนี้ก็ผ่านลำบากนะครับชุดท้ายๆของประจวบแล้วครับรู้สึกน่าจะมีบอกเวลาต่อให้หน่อยนึงมาทิอุสโอ้โหถ่ายไปล้มเองนะครับดูดีเจ้าฟังง่ายเกินไปครับติดที่ติดโปสยานอนุวัตรไคออนลูกนี้เกี่ยวไม่ติดนะบอลล้มไปล้มมาเล่นพยายามเล่นกัน3คนด้วยกันฟุต